ุณผู้ชมครับช่วงเช้าของวันจันทร์ที่20สิงหาคมนะครับสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเราก็ได้เดินทางเปลี่ยนบรรยากาศการฝึกซ้อมจากกรุงเทพมหานครไปที่กิเลเวเล่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับคุณพลกิเลนพยองใช้เวลาเดินทางประมาณสัก2ชั่วโมงนะครับจากกรุงเทพมหานครมาที่กิเลเวเล่ฮะก็จะใช้สถานที่แห่งนี้นะครับในการเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนโปรแกรมฟุตบอลไทยลีกในอีก8นัดที่เหลือหลังจากนี้นะครับจะอยู่ที่กิเลเวเล่ประมาณสัก1สัปดาห์ด้วยกันนะครับและนี่คือภาพบรรยากาศที่คุณพลกิเลนพยองของเราเดินทางมาถึงกิเลเวเล่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานั่นเองนะฮะแต่ละคนก็หอบข้าวหอบของมาค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับเพราะว่าต้องอยู่ที่นี่1สัปดาห์เต็มๆนะฮะและก่อนหน้านี้ก็ได้แวะร้านสะดวกซื้อให้นักเตะได้ซื้อของที่จะใช้สำหรับการที่อยู่แคมป์7วันเต็มๆนั่นเองเดี๋ยวยังไงแล้วภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมช่วงเย็นเดี๋ยวบนทอทีวีของเราจะเก็บมาฝากในครั้งถัดไปนะครับWell...